ัสดีค่ะอลิสาอิสติมวันนี้นะคะคุณแม่จะมีเรื่องเล่าแล้วก็จะพาชมสถานที่นะคะที่สวยงามเลยเป็นคาสเซิลนะคะแต่คุณแม่มาวันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้จะพามาเที่ยวคาสเซิลนะคะคุณแม่จะมาทำงานค่ะคุณแม่จะมาทำงานก็คือจะเล่าว่าประสบการณ์ในการสมัครงานนะคะสมัครเมื่อวานวันก่อนสมัครงานวันก่อนนะคะสมัครงานเราก็ยื่นทางอินเทอร์เน็ตเนาะหลายที่เทสโก้โลตัสอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเพิ่งได้ใบขับขี่ก็เลยเริ่มจะสมัครงานลองดูนะคะเพราะว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการหาประสบการณ์ในการทำงานเผื่อเราทำงานได้ดีได้ภาษาเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะได้ทำงานอื่นที่เราชอบแล้วก็เลือกทำงานที่เราชอบแต่ว่าเราสมัครงานไปวันก่อนนะคะสมัครงานไปวันก่อนแล้วเมื่อวานนี้นะคะได้รับคำตอบว่าเราได้งานแล้วให้รีบมาทำงานเลยคุณแม่เองเนี่ยแล้วคุณอรันเนี่ยก็ได้คอนแทคของบริษัทใหม่พอดีนะคะคุณอรันก็ไปทำงานของคุณอรันตื่นเช้ามาคุณอรันก็ไปทำงานของคุณอรันส่วนคุณแม่ก็ทำยังไงดีอ่ะพอประมาณเกือบเที่ยงนะคะคุณอรันก็ได้โทรมาบอกว่าเนี่ยเขารับเธอทำงานแล้วเนี่ยถ้าเธอพร้อมที่จะทำงานวันนี้เลยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเธอพร้อมที่จะทำงานวันนี้เลยไหมแล้วเธอก็ตั้งซัดหนับนะเธอก็ไปตามที่อยู่นี้เขาก็ส่งแค่ที่อยู่ให้เพราะว่าเขาไปรับงานวันแรกนะคะเขาก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายแล้วก็คือเราก็เกรงใจเขาเนาะเราก็คนอย่างเราอ่ะก็คือว่าต้องสู้อ่ะคือเราเป็นคนลุยอยู่แล้วนะคะเราด้วยนิสัยเนี่ยคุณแม่เมลีจะเป็นคนลุยอยู่แล้วคือกล้าที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเอาละอะไรเงี้ยแต่ก็ตกใจอยู่นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่ต้องขับรถไปทำงานแล้วก็ไปทำงานเลยเวลาเริ่มงานคุณนรันเนี่ยโทรบอกตอนประมาณเที่ยงนะคะเกือบเที่ยงแล้วก็เวลาเริ่มงานเนี่ยจะบ่าย2ถึง4ทุ่มนะคะกะนี้มันจะมี2กะนะคะที่ให้เลือกก็คือกะตี5ถึงบ่าย2แล้วก็บ่าย2ถึง4ทุ่มนะคุณแม่ก็เลยเลือกไหนๆตอนเช้าจะได้ตื่นสายหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็เลือกเอากะบ่ายก็ไปทีนี้ไปตามซัดหนับนะคะคือ Google น่ะก็เขาก็บอกวิธีตั้งซัดหนับอะไรในรถใช่ไหมคะเราก็ตั้งไปเนาะเราก็ตั้งไปแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพาเราไปถูกต้องไหมเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ยังมีคนนั่งด้วยแล้วก็บอกทางว่าเธอไปผิดนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่นี่เรามาคนเดียวเลยเราต้องตัดสินใจเองคนเดียวแล้วต้องระมัดระวังขับรถที่ถูกต้องตามกฎอะไรของเขานะคะความลุงความเร็วโอ้เครียดมากเลยค่ะแต่คุณแม่ก็ออกมาตามซัดหนับนะคะที่รถบอกไว้เนี่ยก็คืออันนี้เหมือนจะใช้ดาวเทียมนะคะอันนี้เหมือนจะใช้ในรถนี่มันเป็นซัดหนับรุ่นเก่าซึ่งจะบอกพื้นที่ไม่ละเอียดเหมือนกับที่เราตั้ง Google ในแมป Google ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณแม่ก็มาตามที่ Google มันบอกก็ปรากฏว่าครั้งแรกอ่ะมานะคะมาถึงสวนสาธารณะใหญ่ๆมันจะมีทางมา2ทางก็คือทางโทเวเอ้ยทางเขาเรียกอะไรอ่ะมอเตอร์เวย์ก็คือมาเลือกมาทางมอเตอร์เวย์แต่ทีนี้แฟนก็แนะนำว่าเธอไปทางธรรมดาดีกว่าเพราะมอเตอร์เวย์เขาขับเร็วเดี๋ยวเธออะไรยังไงแกก็ไม่รู้เนาะแกก็ไม่มั่นใจว่าเราอ่ะจะขับเร็วได้ไหมหรืออะไรยังไงการตัดสินใจอะไรเงี้ยแกก็เลยให้ไปทางธรรมดาแบบว่าไปเรื่อยๆตามสนับเดี๋ยวมันจะบอกเองอะไรเงี้ยพอมาเจอวงเวียนอันนึงใหญ่มากค่ะวงเวียนนั้นอ่ะทางออกหกเอ็กซิสจริงๆในแล้วอ่ะเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะพอมาถึงไอ้ตรงนี้แต่เราด้านปิดออก exit ที่เรากลับตรงไปอะไรเงี้ยแทนที่เราจะเลี้ยวซ้ายคือเราดูสนามไม่ออกอะเนาะเราก็ไปทีนี้รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าพอรู้ว่าไปผิดเราก็จอดรถแล้วก็โทรหาแฟนแล้วก็แฟนก็บอกทำไงฉันกลับไปวนรถที่วงเวียนแล้วกันอะไรเงี้ยแล้ววงเวียนมันใหญ่อะเนาะมันไม่ได้มองเห็นให้เรานับได้ว่า1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยก็คือใช้ความรู้สึกแล้วก็นับเอาว่ามันในวงเวียนนั้นน่ะมันจะมี4 5เลนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเลือกเข้าเลนที่จะออกสมมุติว่าเราจะออกอย่างอันเนี้ยคุณแม่ต้องออกพอมากลับรถเนี่ยต้องออก exit ที่5exit ที่5นะคะก็ต้องเข้าเลนให้ถูกว่าเข้าเลนในประมาณเกือบในแล้วต้องมาตัดออกเลนกลางๆแล้วอะไรเป็นเหมือนเราล้อมวงกลมแล้วอย่างนี้แล้วก็เหมือนออกไปตามใบพัดอย่างเงี้ยค่ะลักษณะเราก็นึกนะคะเราก็นึกว่าต้องเป็นแบบนี้ทบทวนไปก็ไปออกถูกก็มาตามสนามแต่ทีนี้สนามมันก็พามาจนถึงนะคะจนถึงสวนเราก็ไม่เห็นสวนสาธารณะใหญ่แล้วข้างในอ่ะก็มีรีสอร์ทเราอ่านแล้วมันมีรีสอร์ทมีโฮเทลมีอะไรเราก็คิดว่าข้างในน่าจะมีบริษัทนะเนาะเพราะว่าบริษัททำไวน์มันก็อาจจะอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้เราก็นึกเนาะเราก็เข้าไปทีนี้ดูลักษณะนะคะคือแต่ละที่เนี่ยมีอาคารแต่ว่าจะมีประตู
ประตูใหญ่อะค่ะเป็นเกตนะเนาะเขาเรียกอะปิดไว้หมดเลยเราก็ไม่รู้จะเข้าไปทางไหนเอ๊ะทำไมมันบอกให้มาที่นี่แล้วก็ไอ้แผนที่อะพอมันถึงที่มันจะมีธงขาวขึ้นมาเออใช่ตรงนี้แหละที่คุณถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะเนี่ยเราก็เออไม่มีคนให้ถามไม่รู้จะถามใครเราก็เลยเออไม่รู้อะออกไปดีกว่าคือน่าจะไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ออกไปแล้วทีนี้ไปตั้งสนับเองไม่รู้มือไปเผลอกดอะไรยังไงที่มันไม่ถูกมันก็พาไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมมาก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วเนาะทีนี้บ่ายโมงมันก็พาไปไหนไม่รู้เป็นอีกที่ที่นึงที่มีแยกเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็โอ้ยมันเหมือนกับว่าไอ้ธงอ่ะมันบอกว่าตรงนี้แหละแบบอยู่ข้างๆแล้วว่าเราถึงแล้วแต่ปรากฏว่าข้างซ้ายที่ธงมันบอกว่าเราถึงแล้วอ่ะไม่มีถนนที่ให้เราแบบเลี้ยวเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอ้าเลยไปอีกหน่อยอาจจะเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราอาจจะเข้าทางหมู่บ้านก็ได้แล้วก็ไปเข้าปรากฏว่าในหมู่บ้านก็เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเราก็ตีรถกลับออกมาแล้วก่อนที่จะตีกลับรถออกมาจากหมู่บ้านอันนี้เล็กน้อยมันก็จะมีแยกไฟแดงที่เยอะมากประมาณไฟแดงเป็นสีแยกคราวนี้แต่มันก็จะบอกGoogle น่ะมันจะบอกเป็นเหมือนวงเวียนว่าexit ที่เท่านั้น exit ที่เท่านี้นะคะเราก็งงแล้วก็พิจารณาอยู่ว่าเราจะทำยังไงดีเราก็ขับช้าๆขับช้าแล้วก็รอนะคะสมมติว่าสัญญาณมันไม่ดีเนี่ยมันก็ช้าไปอย่างนี้นะคะมันก็จะช้าแบบเราก็รอแต่ก็ช่างเราก็ไม่สนใจนะคะคนข้างหลังเขาจะยังไงเราก็ไม่สนใจเราคิดว่าเราน่าจะไปให้มันถูกก่อนอะไรเงี้ยก็ออกไปที่เดิมที่เราวนมาเราก็ไปกลับรถมาวงเวียนอย่างนี้นะคะ2ครั้งอยู่ตรงนั้นหลงอยู่2ครั้งตัดสินใจทำยังไงดีนะน่าจะเลี้ยวขวาดูอะไรเงี้ยก็เลยเลี้ยวขวาไปตามถนนหนทางอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเจอห้างไปเจอทางเข้าห้างนึงนะคะที่เราเคยเหมือนกับเราเคยหัดขับรถมาด้านนี้แหละเราก็เลยทำยังไงมาดูห้างเราจะทำยังไงนะเราตั้งซัดหนับผิดแน่ๆเลยไม่รู้พาไปไหนก็เลยเห็นผู้ชายคนนึงนะคะที่เขากำลังมาเปิดรถเขาซื้อของเสร็จเขามาเปิดรถอยู่ใกล้ๆเรานะคะแล้วเขาก็คือจะออกกลับบ้านเราก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะเราก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเขาแบบ excuse me can you help me please เขาก็มีน้ำใจมากเลยนะคะคนที่นี่เขาก็แบบยินดีอะไรคุณมีปัญหาอะไรหรออะไรเงี้ยนะคะเราก็พอดีว่าฉันจะไปบริษัทนี้ก็คือโทรศัพท์ก็แบตเหลือประมาณ60ตอนนั้นนะคะฉันจะไปบริษัทนี้คุณรู้จักไหมอะไรเงี้ยก็ถามเขาบอกก็คือเห็นนะเป็นบริษัทวายอะไรเงี้ยคือรู้จักแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแน่อะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะคุณสามารถตั้งสนามให้ฉันได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามเขาเนาะเขาก็แบบได้ไม่มีปัญหาเขาก็ตั้งให้นะคะตั้งให้ก็อยู่นานเลยประมาณ10นาทีหรือ15นาทีไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเขาก็เขาก็ไม่ชินในเครื่องเราเนาะในเครื่องในรถเราพอเขาตั้งให้เสร็จไอ้ซัดหนับอันนี้นะคะมันก็พาเรามาที่สวนอันนั้นเหมือนเดิม มันก็พาคุณแม่มาที่สวนอันใหญ่ๆที่เรามาครั้งแรกอะนะคะที่เราไปเจอไอ้เราอ่านป้ายว่ามีรีสอร์ทมีโรงแรมอะเราก็เลยลองขับเข้าไปสิไปถามโรงแรมนี่สิว่ามันมีบริษัทนี้อยู่ข้างในไหมอะไรเงี้ยคะก็เข้าไปแล้วก็เห็นลูกค้านั่นแหละที่เขาเดินจะเข้าโรงแรมไปอะไรแม่งเราก็ถามว่ารู้จักบริษัทนี้ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นทัวริสต์เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่รู้หรอกเราก็ไปถามรีเซพชันในโรงแรมว่าเนี่ยรู้จักบริษัทนี้ไหมอะไรยังเขาก็พิมพ์เอกสารออกมาให้พิมพ์เอกสารออกมาแต่ผู้หญิงคนนึงอะรีเซพชันบอกให้คุณแม่นะคะพอออกไปจากสวนนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วคุณจะไม่เจอบ้านใครเลยหรอกแต่คุณก็ไปเรื่อยๆประมาณ3กิโลแล้วคุณก็จะเจออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ถามได้เรื่องได้ความคุณแม่ก็ออกไปตอนนั้นจะบ่าย2แล้วนะคะหรืออีกน่าจะ15นาทีหรือเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ก็ออกไปเลี้ยวขวาปรากฏว่าไอ้ถนนเส้นที่ไปนะคะเป็นถนนแคบๆเหมือนคันที่ซ้ายแบบไปสวนไปนาบ้านเราอะค่ะแต่ทีนี้ของเขาจะถนนเขาจะดีเนาะคุณแม่ก็ขับไปเรื่อยๆไม่มีทางแยกไม่มีอะไรเลยไปตามทางที่รถที่ทางมันพาไปก็ขับไปถนนนั้นคือเหมาะสำหรับรถคันเดียวขับนะคะไม่ใช่ว่ารถสวนกันได้คุณแม่เห็นรถสวนอยู่คันนึง ตั้งแต่เขาไปมีรถสวนอยู่คันนึงนะคะเขาอาจจะมาจากฟาร์มเขาอาจจะมาจากที่ของเขาอะไรอย่างนั้นพอขับเข้าไปประมาณสัก 2-3 กิโลโอ้ย3กิโลยังไม่เห็นมีสถานที่มีอาคารอะไรเลยที่เราแบบมีสถานที่อะไรเลยที่เราน่าจะแบบนี่นะคือบริษัทคืออะไรทีนี้ปุ๊บเข้าไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็เป็นฟาร์มใหญ่มันมีอาคารหลายอันมากเลยมันมีอาคารแล้วก็มีคนขับรถตัดหญ้าอยู่ทีนี้คุณแม่ก็สงสัยนี่แหละก็แต่เขาล้อมรั้วไว้ก็คือทุกที่เนี่ยจะปิดประตูนะคะที่นี่จะปิดประตูเกตของพี่ใครที่มันเลยไม่ใช่เหมือนบ้านเราปล่อยทิ้งโล่งไปคุณแม่ก็ตะโกนโบกมือใส่เขาเขาก็
เออเขาก็หยุดรถเขาก็หยุดรถเขาเห็นว่าอะไรเออเหมือนกับเราก็ขอความช่วยเหลือเนาะ Can you help me please แล้วก็ Excuse me Can you help me please I get lost แม่ก็บอกเขาว่าฉันหลงทางอะไรเงี้ยเออฉันหลงทางฉันไปจะไปบริษัทนี้นะคุณรู้จักไหมเออแล้วก็ถามครับเขาก็บอกเออบริษัทนี้ก็เคยได้ยินมันจะอยู่คาสเซิลนะก็ใช่แต่ว่าฉันเข้าไปตรงสวนนั่นน่ะเข้าไปก็มีแต่โรงแรมมีแต่อะไรเขาก็อธิบายถึงตรงสวนนั่นนะคะมันก็มีแต่โรงแรมแล้วก็มีแต่อะไรแล้วเนี่ยเขาก็ให้แผนที่ตรงนี้ฉันมาเขาบอกโอ้ไม่ใช่นะคุณต้องไปอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยคุณไม่ใช่เลี้ยวมาทางซ้ายเหมือนกับว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาของอีกสวนสาธารณะใหญ่ๆนี้อะไรเงี้ยแต่คุณน่ะเข้ามาทางซ้ายตอนนี้น่ะอะไรเงี้ยก็เขาก็ถามแฟนเขาด้วยแฟนเขาก็เดินมาหาเนาะผู้หญิงอ่ะก็ถามกันอยู่จนเข้าใจนะคะตอนนั้นคุณอรันเขาก็ไปรับงานวันแรกก็โทรหาแต่เขาน่ะจนแบบว่าเออรู้สึกเกรงใจนะเขาก็เกรงใจที่ทำงานเขาเหมือนกันเพราะว่าวันแรกที่ไปรับงานเนี่ยเขาก็อาจจะแบบนะอะไรเงี้ยเออเสร็จเราก็คุณอรันก็รอฟังอยู่ว่าเราน่ะเราก็บอกเขาว่าเราหลงทางเราทางเข้ามาแคบๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้บ้านคนก็ไม่มีเออถ้าฉันต้องมาทำงานอย่างเงี้ยเลิก4 ทุ่มอ่ะฉันไม่ขอทำนะก็พูดอย่างนี้เพราะว่าโอ้มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยแกก็ถือสายรอเป็นเพื่อนนะเนาะจนคุณแม่คุยกับผู้ชายคนที่อยู่ในฟาร์มนั้นเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จเข้าใจละว่าต้องเลี้ยวขวาก็เลี้ยวรถมาทางขวาพอออกมาตรงสวนนั้นนะคะมันก็จะมีหมู่บ้านนึงที่มันต้องทางนึงเลี้ยวขวาทางนึงเลี้ยวซ้ายแม่ก็ตัดสินใจเออไปตามที่เขาบอกก็ขับขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยค่ะเข้ามาตรงในคาสโซที่ทำงานคุณแม่นี่เข้ามาแล้วแต่เอ๊ะมันเป็นคาสโซนี่นามันไม่ใช่บริษัทนะมันเป็นปราสาทมันเป็นแบบที่นั่งเล่นเป็นสนามอะไรนะมันเป็นสนามหญ้ามันเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็คิดอย่างนั้นมันจะมีเป็นบริษัทหรอหรือมันจะยังไงก็ยังเข้าใจว่าตัวเองนะมาผิดอยู่ที่เขาบอกอ่ะก็ออกไปอ๋อแล้วก็เจอฝรั่งก่อน2 คนก็เลยถามฝรั่งก่อนว่าเนี่ยรู้จักบริษัทนี้ไหมเขาก็บอกว่าเขาเป็นทัวริสต์เขามาเที่ยวปราสาทเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่รู้จักเอาอีกแล้วสิคะไม่รู้คุณแม่จะทำยังไงนะคะความกังวลความแบบเราจะทำยังไงดีอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทำยังไงต่อไปมาฟังคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ